ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักสึกะครับแบบนี้ครับกลับมาสู่คอนเทนต์มีไรโน้ตกันอีกแล้วก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายของทีมท้ายที่ที่มีทีดีออกในส่วนของภาควีกันบ้างก็แคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเนโอเนต้าของโทโกฮานั่นเองก็คือ VTD 12เนโอเนต้าสายอาชานั่นเองก็คือเป็นไวฟุของใครหลายๆคนก็เป็นไวฟุของผมด้วยอ่ะเช่นกันยอมรับเลยก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับก็อย่างแรกเลยจะให้ดูเป็นทิกเกอร์ก่อนว่าทีวีชุดนี้ให้อะไรบ้างของเนโอเริ่มที่เกียร์3ไวฟุของใครหลายๆคนครับอาชามีเทคเป็นออโต้ครับเกิดเวลเลียเมื่อลงสนามเนี่ยคาร์ดบาร์1คอแพนโทเค็นครับไม่เกิน2ใบแล้วก็การเนี่ยจะบวก 10,000 อีเทคครับเป็นแอคทีฟวันเพลินครับเกิดที่แบนการ์ดรีไทร์เลกาดของเราเนี่ย3ใบแล้วก็คอโทเค็นครับพูดดอกไม้ของอาชาลงสนามเนี่ย1ใบเจ3ใบชมาครับที่ให้มาในชุดนี้จะมีเทคเป็นคอนครับเกิดทั้งวันทั้งเลียในเธอเราเนี่ยถ้าเรามีการ์ดเนี่ยที่ชื่อเหมือนกับแบนการ์ดของเราเนี่ยอยู่บนช่องเลกาดการ์ดเนี่ยจะบวก 10,000ใบต่อมาครับเป็นเกียร์2ที่เคยออกมาเป็นวานิลาตอน TD 03ของภาค G มีเทคเป็นคอนครับเกิดที่เลกาดถ้าเราเนี่ยมีการ์ดที่ชื่อเหมือนกับแบนการ์ดครับอยู่บนช่องเลกาดเนี่ยการ์ดเนี่ยจะไม่ถูกรีไทร์จากความสามารถของการ์ดคู่แข่งครับแล้วก็การ์ดเนี่ยจะบวก 5,000 มันเป็นเทคคอนครับเท่ากับว่ามันจะบวก 5,000 ตลอดเลยไม่ว่าจะเทิร์นเราหรือเทิร์นฝั่งตรงข้ามอีเทคครับเป็นแอคแวลเลียครับคาร์ดบ้าน1คอแพนโทเค็นครับลงช่องเลียไม่เกิน2ใบใบต่อมาครับเป็นวานิลาเกียร์2ที่มีชิลถึง 10,000 แล้วก็มีพาวเวอร์ครับ 10,000 ยังอยู่ที่เกียร์2นะครับมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดที่เลกาดเมื่อการเนี่ยโจมตีถ้าเราเนี่ยมีการ์ดยูนิต5ใบหรือมากกว่าเนี่ยการ์ดเนี่ยจะบวกพาวเวอร์ถึง 10,000 จะจบการต่อสู้ครับมาดูในส่วนของเกียร์1กันบ้างนะครับเป็นเกียร์1ใบนี้ครับที่เคยออกมาเป็นวานิลาตอน GTD 03มีเทคเป็นออโต้ครับเวลเลียเมื่อลงสนามเนี่ยทิ้งการ์ดบนมือเราเนี่ย1ใบแล้วก็จบการ1ใบครับแล้วก็แวนการ์ดเกรด3ของเราเนี่ย1ใบบวก 5,000 จะจบเทิร์นเกรด1ใบถัดมาครับเป็นใบนี้มีเทคเป็นแอคทีฟครับวันเพื่อเทิร์นเกิดที่ช่องเลกาดโซบัส1ครับคอเพนโทเค็นครับไม่เกิน1ใบแล้วก็การเนี่ยจะบวก 5,000 ใบถัดมาครับเป็นใบนี้มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดที่ช่องเลกาดเมื่อการเนี่ยบูทถ้าเราเนี่ยมียูนิต5ใบหรือมากกว่าครับโซบัส1การเนี่ยจะได้รับ 10,000 จะจบเทิร์นต่อมาครับเป็น PGV ของเนโอเนต้ามีเทคเทคแรกครับเป็นพิทักษ์แล้วก็เทคต่อมาเป็นออโต้ครับเป็นเทค PG ทิ้งมือ1แล้วก็การ1ใบครับไม่ฮิตจบการต่อสู้นั้นแล้วก็อีเทคครับเป็นเทคเป็นมือเกิดที่ช่องแวนเมื่อลงสนามครับจบการ1ใบแล้วก็ทิ้งการ์ดมือครับ1ใบเป็นตัวเปลี่ยนมือต่อมาครับเป็นตัวเริ่มของเนโอเนต้าที่มีเทคควิกคิวใบต่อมาครับเป็นโทเค็นใหม่ของเนโอเนต้าชุดนี้ก็คือพูดดอกไม้ของอาชาครับเป็นตัวที่สามารถเรียกออกมาได้ในสกิลของอาชาที่เจสามครับที่ได้บอกไปมิเทคเป็นคอนครับเกิดที่เลียการ์ดเนี่ยจะชื่อเหมือนกับเป็นการของเราครับที่มีคำว่าอาชาแล้วก็อีเทคครับเป็นออโต้เลกาดเมื่อการเนี่ยโจมตีจะก๊อปพลังครับแล้วก็คริติคอลให้เท่ากับการ์ดที่มีคำว่าอาชาครับ1ใบที่เลือกต่อมานะครับเป็นการ์ดระดับ VPR นะครับมิเทคเป็นออโต้ครับเกิดที่ช่องเลียครับเมื่อการเนี่ยบูทให้กับการ์ดเกศูนย์ครับการเนี่ยจะบวก 5,000 จะจบการต่อสู้ครับใบถัดมาครับเป็นซินเวียครับเป็นตัวคอเพนโทเค็นวันเลียครับลงสนามเนี่ยคอเพนโทเค็นครับไม่เกิน1ใบและแน่นอนว่าที่ดิสนีย์ครับก็ยังให้เหมือนกับ10แล้วก็11ก็คือมีการให้ normal order มาเทคก็คือคาร์ดบ้า2ครับเลือกการ1ใบของเราเนี่ยบวก 20,000 จนจบเทิร์นก็จบแล้วนะครับสำหรับมิไรโน้ต VTT 12 Neoneta สายอาชาที่เป็นไวฟุของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นไวฟุของผมด้วยแล้วก็คลิปต่อไปครับอาจจะเป็นเดฟโปรไฟล์ในส่วนของอาวุโรสเพราะว่าผมเนี่ยเล่นในโอเนต้าเป็นหลักแล้วก็จะทำเป็นเดฟโปรไฟล์แล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าอาจจะไม่ลงคลิปประมาณ10วันครับเพราะว่าติดธุระนิดหน่อยก็ยังไงครับก็ฝากติดตามนักสึกะด้วยนะครับแล้วก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยสามารถพิมพ์มาด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ